陪你，晚上漂泊风声会让我伴你，每分宿命不是我们远隔天涯跨越海角去寻。นิวชื่อจริงนามสกุลจริงพี่อ่านนามสกุลอ่านว่าอะไรวะกลัวอ่านผิดชื่อจริงนามสกุลจริงชื่อว่าอะไรก็ชื่อชวรินทร์เพลิดพิริยวงศ์ครับใช่แต่จะมีบางคนอ่านนามสกุลเพริสพิริยวงศ์ผมไม่เชื่ออ่านว่าเพริสได้ครับเพริสพิริยวงศ์แต่จริงๆอ่านว่าเพลิดค่ะนุ้นิวเล่าให้พี่ฟังหน่อยว่าช่วงวัยเด็กของนุ้นิวเป็นยังไงบ้างครับวัยเด็กเลยก็จริงตั้งแต่เด็กนู้นจะอยู่กับคุณยายกับคุณตามากกว่าครับเพราะว่าทุกวันคุณพ่อคุณแม่ต้องออกไปทำงานข้างนอกครับซึ่งที่บ้านก็จะมีแค่คุณตากับคุณยายนี่แหละครับก็โตมากับคุณยายมาเรื่อยๆคุณยายก็จะคอยเลี้ยงดูมาตลอดเลยทำอาหารให้ทานแล้วก็ดูแลทุกๆอย่างเลยครับแต่วันนึงก็คุณตาก็เสียไปซะก่อนด้วยครับตอนนี้ก็จะเหลือแค่คุณยายแล้วครับเติบโตขึ้นก็คุณพ่อคุณแม่ก็ออกมาสร้างบ้านใช่ครับออกมาหาบ้านใหม่อีกที่นึงครับพี่น้องกี่คนครับมี2คนครับผมเป็นน้องคนเล็กครับแล้วก็มีพี่ชาย1คนครับอายุห่างกันไหมครับ3ปีเองครับ3ปีก็เป็นเพื่อนกันได้ก็หรือว่าไม่เป็นจริงจริงสนิทกันมากเลยครับสนิทกันแบบว่าคุยได้ทุกเรื่องจริงๆครับพี่เห็น energy ความสดใสมีพลังบวกแบบนี้พี่อยากจะให้นุ้นิวลองย้อนกลับไปดูซิว่าเอ๊ะอะไรที่มันทำใหเรากลายเป็นเด็กที่ดูเป็นคนมีพลังบวกจริงๆไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าที่บ้านปลูกฝังมาด้วยเลยครับว่าไม่อยากให้มีปัญหากับใครครับอันนี้ตัวผมก็เหมือนกันครับจริงๆคุณพ่อคุณแม่จะคอยบอกว่าจริงๆผมอะทำอะไรก็ได้แหละแต่แค่อย่าไปทำให้เดือดร้อนคนอื่นครับมารยาทการเคารพผู้ใหญ่การไหว้เนี่ยมานุ่นิวไหว้พี่ตลอดเลย ขอโทษครับ สวัสดีครับเป็นมารยาทที่ดีมากๆตอนเรียนเป็นยังไงบ้างอ่ะมีชีวิตวัยเรียนของเราเป็นเด็กหน้าห้องหรือเป็นเด็กกิจกรรมหรือว่าชอบทำอะไรตอนเรียนโอ้จริงๆเป็นทุกอย่างที่พี่โตพูดมาเมื่อกี้เลยครับก็ตั้งใจเรียนครับตั้งใจเรียนพอสมควรเลยครับเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ค่อนข้างซีเรียสกับการเรียนครับมาจนถึงช่วงมหาวิทยาลัยก็ซีเรียสเหมือนเดิมครับเพราะเขาบอกว่าเขาจะคอยบอกเสมอว่าอยากให้ผมอ่ะเรียนไปได้ให้ดีที่สุดครับเพราะว่าเหมือนความรู้จะอยู่กับเราไปตลอดอย่างนี้ครับวันหนึ่งยังไงเราก็ต้องได้นำความรู้นั่นแหละมาใช้ในการหาเลี้ยงชีวิตหาเลี้ยงตัวเองครับเป็นคนที่แบบว่าดูแบบน่ารักน่าแบบคืออ่อนโยนอ่ะใช้คำนี้ดีกว่าคุณดูเป็นคนอ่อนโยนอ่ะผมว่าเพื่อนๆต้องรักคุณมากๆแน่ก็ไม่รู้ว่ารักไหมครับแต่ก็น่าจะรักแหละถามเขาเลยถามมันต้องรักกันไหมรักแหละครับเออรักแหละรักแหละกันครับแล้วเวลาเรามีปัญหาเราปรึกษาใครอ่ะส่วนใหญ่จะเก็บไว้มากกว่าครับจะเก็บไว้คนเดียวมากกว่าครับก็ถ้าเป็นช่วงนี้น่าจะเป็นเรื่องการบริหารเวลาแหละครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเรียนด้วยครับเรียนด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยเวลาก็จะชนกันครับแล้วยิ่งช่วงสอบอย่างเงี้ยครับจะค่อนข้างเครียดพอสมควรเลยอยากจะจริงๆผมก็อยากระบายครับแต่ว่าไม่ค่อยอยากระบายกับใครสักเท่าไหร่ครับแต่ทุกครั้งที่มีปัญหาก็พยายามเคลียร์ตัวเองครับพยายามคิดว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแหละเดี๋ยวสักวันนึงมันก็คงผ่านไปได้ครับแล้วก็เราก็พยายามฮึบพยายามมั่นใจตัวเองว่าเราทำได้ผมมาเป็นคนที่ค่อนข้างไม่ค่อยมั่นใจตัวเองครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะกลัวว่าตัวเองจะทำออกมาไม่ได้ครับเพราะว่าเราก็พยายามมั่นใจตัวเองพยายามคิดบวกเข้าไว้ครับว่าเราทำได้แหละเมื่อก่อนผมตัวเล็กโอ้ยเมื่อก่อนตัวใหญ่มากเลยครับเราไม่น่าเชื่อใช่ครับเมื่อก่อนผมตัวใหญ่มากๆเลยครับเพราะเมื่อก่อนทานเยอะแล้วไม่ชอบออกกำลังกายครับจนคุณพ่อต้องบังคับให้ออกกำลังกายจนเริ่มผอมลงครับเมื่อก่อนก็จะมีเพื่อนเรียกว่าไอ้อ้วนครับจริงๆเพื่อนไม่ได้ล้อเยอะขนาดนั้นครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าผมมีโดนแบบนั้นจริงๆมันทำให้ผมเฟลมากๆเราแบบอาจจะไม่อยากเจอเพื่อนเลยก็ได้นี่นุ้นิวกำลังจะบอกว่าถ้าสมมติว่านุ้นิวโชคร้ายที่เป็นคนที่ถูกบูลลี่หนักๆมันอาจจะส่งผลกับเราในทางสภาพจิตใจเลยก็ได้ส่งพี่ว่าส่งผลแน่นอนครับเพราะว่าเราไม่มั่นใจอยู่แล้วแล้วยิ่งมีคนมาล้ออย่างเงี้ยครับยิ่งทำให้เราไม่โอเคเลยครับจริงสำหรับคนที่ถูกบูลลี่ครับ
ก็จริงๆบูลลี่เรื่องรูปร่างหรือว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ครับจริงอยากให้ทุกคนมั่นใจในตัวเองครับอย่างถ้าเรื่องรูปร่างอย่างเงี้ยจริงๆเราไม่จำเป็นต้องไปสนใจคำพูดของใครเลยก็ได้ครับเพราะยังไงก็เป็นตัวเราเราไม่ได้ไปทำอะไรให้ใครเดือดร้อนเท่านี้ก็พอแล้วครับเขาจะว่ายังไงก็รับฟังแหละครับแต่ว่าอย่าเก็บไปใส่ใจดีกว่าให้ทุกคนเอาใจเขาลองคิดดูว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราครับว่าถ้าเราโดนล้อหรือโดนว่าบ่อยๆอย่างเงี้ยถ้าเป็นเราจะโอเคหรือเปล่าซึ่งถ้าเราไม่โอเคแล้วคุณคิดว่าคนอื่นเขาจะโอเคด้วยหรอคนอื่นเขาต้องไม่โอเคด้วยกันอยู่แล้วครับระวังคำพูดด้วยครับใช่แล้วก็ถึงจะไม่ตั้งใจก็เถอะแต่เราไม่รู้เลยว่าการที่ไม่ตั้งใจของเราพอเราพูดออกไปแล้วคนฟังได้ยินแล้วคนฟังเขาจะคิดยังไงบ้างเขาจะเก็บไปเครียดเก็บไปคิดอะไรภายหลังหรือเปล่าแล้วหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเราไม่มีทางรู้ได้เลยครับคนพูดไม่ได้คิดเนาะแต่คนฟังบางทีมันมีแผลไปแล้วอ่ะใช่ครับจบแล้วยังไงต่อครับสำหรับถ้าเป็นบัณฑิตทั่วไปแล้วเนี่ยจบแล้วจะไปทำงานอะไรอันนี้แน่นอนอยู่แล้วว่าเขาทำงานอยู่ในวงการบันเทิงอยู่แล้วใช่ครับทีนี้ก็จะต้องถามว่าแล้วมีเป้าหมายอะไรในวงการบันเทิงสำหรับนุ่นนิวครับซีรีส์นี้เฮียที่ผ่านมาเมื่อต้นปีนี้เป็นก้าวแรกของผมเป็นซีรีส์เรื่องแรกซึ่งทำให้คนรู้จักผมเยอะขึ้นมาจนถึงตอนนี้เราไม่จริงผมก็แอบรู้สึกว่ามันเกินกว่าที่เราคาดไว้เยอะมากๆเลยครับเราไม่คิดว่าเราจะมาได้ถึงตรงนี้เร็วขนาดนี้ภายในระยะเวลาเท่านี้ครับแต่ว่าถ้าเป็นเป้าหมายหลังจากนี้ก็คงเป็นทั้งร้องเพลงแล้วก็แสดงแหละครับจริงๆอยากทำทั้งสองอย่างเลยครับแต่จริงๆโอกาสไหนเข้ามาก็อยากจะลองเลยครับเพราะว่าด้วยความที่ผมประสบการณ์การทำงานยังไม่ได้เยอะขนาดนั้นครับถามถึงเรื่องงานละครดีกว่าครับอันนี้เป็นคำถามที่ส่วนตัวอยากจะถามมานานมากแล้วกับนักแสดงซีรีส์วายที่โด่งดังมากๆนักแสดงซีรีส์วายเนี่ยเขาก็จะดังกันมาเป็นคู่นะเวลาคุณไปไหนเขาก็จะเรียกซีนุกนิวนะครับมันจะแยกกันไม่ออกเลยอะสำหรับคนที่ชอบละครของคุณชอบซีรีส์ของคุณณวันนี้ซีรีส์มันจบไปแล้วแต่ความฟินความจิ้นมันยังอยู่ทีนี้ในการไปทำงานต่อไปอะครับแน่นอนว่าเราก็ต้องไปรับบทคู่กับคนอื่นๆเฮ้ยคุณอยากจะสื่อสารอะไรไปกับแฟนๆของคุณทั้งแฟนของนูนิวทั้งแฟนของซีหรือแฟนซีนูนิวอย่างเงี้ยกับงานต่อไปของคุณจริงๆคุยกับเฮียตลอดเลยครับว่าเฮียก็พี่ซีเฮียคุยกับเฮียตลอดเลยว่าอย่างตอนนี้คือเราก็หลังจากนี้นี่เฮียเสร็จปุ๊บเราก็ทำงานด้วยกันคู่กันมาเรื่อยๆๆๆแต่ว่าช่วงนี้ครับจะมีเริ่มจะไปเล่นละครหรือว่าเล่นซีรีส์นอกค่ายแล้วครับวันนี้ก็ต้องไปเล่นกับนักแสดงคนอื่นๆก็คุยกับเฮียตลอดครับว่าก็การแสดงก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนๆเล่นกับใครก็เป็นการแสดงครับก็มองก็เป็นศิลปะเป็นผลงานที่หนึ่งของเราที่จะตั้งใจทำให้เต็มที่กันทั้งคู่อยู่แล้วครับใช่ครับคิดว่าแล้วก็แฟนคลับเพื่อแฟนคลับส่วนใหญ่ก็เข้าใจครับแล้วก็เขาก็สนับสนุนพวกเราเต็มที่อยู่แล้วครับในทุกๆผลงานจริงๆก็เอาความรู้สึกจริงๆเลยกลัวไหมที่เขาจะไม่จิ้นไม่อินและกลัวไหมที่ผลงานเรามันจะไม่ดังเท่ากับเรื่องก่อนหน้านี้ก็กลัวครับเราแค่กลัวเขาหายไปจากเรากลัวเขาหายไปจากเรากลัวเขาไม่อยู่กับเราต่อครับจริงๆเรามีแฟนคลับอย่างเงี้ยครับเราก็อยากจะอยู่กับเขาไปได้ให้นานที่สุดครับแต่ก็ถ้าจริงเราก็อยากให้เขาสนับสนุนทุกผลงานของเราเลยครับเพราะว่าเราก็ตั้งใจจะทำออกมาทุกชิ้นอยู่แล้วครับนิวอ่ะมันดังมากเลยมันเหมือนพลุอ่ะที่คุณถูกจุดขึ้นมาแล้วคุณก็สว่างสวยเลยอะแต่พลุมันจุดแล้วมันหายไปไงทีนี้มันจะมีลูก2ลูก3ลูก4ขึ้นมาอีกไหมอันเนี้ยนี่ก็แล้วแต่ผลงานเลยครับจริงๆผลงานที่ผมทำแต่ละชิ้นน่ะตั้งใจที่สุดแล้วครับแล้วก็ทำการบ้านฝึกฝนมาตลอดครับตั้งใจทำก็ถ้าทุกคนชอบก็จะดีใจครับแต่ว่าถ้าเขาอาจจะไม่ชอบหรือว่าอะไรเงี้ยครับจริงๆเราอยากจะพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆอยู่แล้วครับผมรู้สึกว่าตอนนี้ผมยังสามารถพัฒนาไปได้อีกในหลายๆอย่างเลยครับเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องพลุที่มันสว่างสวยสวยงามถ้าพลุลูกต่อไปมันจุดแล้วมันไม่เป็นไปอย่างที่คุณเคยได้รับอ่ะมันจะมีผลกระทบกับคุณไหมอ่ะก็คุณว่ามันจะมีไหมก็คงเฟล
เฟลอยู่แล้วแหละครับแต่ว่ายังไงก็ต้องไปต่อครับมีโปรเจกต์อะไรที่พอจะบอกเราได้บ้างถ้าที่บอกได้ก็เร็วๆนี้เลยครับนิ่งเฮียก็หาว่าซื้อภาคพิเศษครับครับก็ใน YouTube เลยครับมินิชาแนลครับเหมือนตอนที่ภาคปกติออนแอร์เลยครับ YouTube ก็จะออนแอร์ภายในปีนี้นะครับคาดว่าภายในปลายปีนี้แน่นอนครับแล้วก็เพลงน่าจะทำเสร็จต้นปีใช่ครับภายในต้นปีคิดว่าได้ปล่อยแน่นอนครับซิงเกิลเดี่ยวของเราใช่เป็นซิงเกิลเดี่ยวเพลงแรกครับอยากมีคอนเสิร์ตใหญ่ bonus ดรอปใจในเธอยังรักฉันก็จะรักแค่เธอคำว่ารักของฉันนั้นมีเอาไว้ให้เธอเมื่อชะตาชีวิตได้คิดให้เราพบเจอจะขอเธอไว้ให้นานเท่านั้นฟ้าแดดดินจะคว้างรักเราจะข้ามผ่านไปไกลแสนไกลเท่าไรหัวใจเราใกล้กว่านั้นแม้ว่าคนทั้งโลกไม่อยากให้เรารักกันแต่ฉันเชื่อว่ารักแท้ไม่แพ้สิ่งใดขอบคุณครับ